ถึงข่าวสวัสดีครับวันนี้นะฮะตามประกาศพรกฉุกเฉินที่จะควบคุมดูแลเรื่องข่าวเท็จข่าวบิดเบือนและข่าวจริงที่ทำให้คนตกตื่นตกอกตกใจเลยนะฮะวันนี้ผมก็เลยกลัวฮะผมก็เลยจะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนะฮะพยายามเสนอแนะอะไรที่ดีๆให้กับรัฐบาลลุงตู่ฮะเพราะกลัวว่าลุงตู่เนี่ยจะรบกับศึกหลายด้านเกินไปนะฮะเรื่องของการรบเนี่ยแหละค่ะหลายคนนั่งคำถามเหมือนกันนะพี่ติ๋งว่ารัฐบาลไม่เหนื่อยหรอรบกับโควิดนี่ก็ว่าอ่วมแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะรัฐบาลมีพรกฉุกเฉินเป็นเครื่องมือมาปีกว่าแล้วนะครับที่เขาต่อกันทุกเดือน2เดือนเนี่ยนะคุณก็เห็นนะครับที่คนตั้งคำถามเรื่องพรกฉุกเฉินเนี่ยนะฮะรัฐนายกก็ดีรัฐมนตรีก็ดีเลขาสมชก็ดีก็บอกว่าเอาไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกตามด่านตามอะไรต่ออะไรถ้าเกิดมันมีการล็อกดาวน์อะไรพวกนี้นะจะไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่พอถึงเมื่อคืนนี้ที่ประกาศใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาคนก็รู้แล้วว่าสาระที่แท้จริงของพรกฉุกเฉินก็คือมันใช้เรื่องการควบคุมความคิดเห็นควบคุมข่าวปลอมควบคุมข่าวที่ทำให้ตื่นตกใจคนเลยสงสัยว่าตกลงเนี่ยเอาไว้ปิดข่าวแบบ disinformation หรือ malinformation นั่นสิครับก็คนสงสัยว่าคือข่าวปลอมเนี่ยนะฮะข่าวที่กุขึ้นมาข่าวที่ discredit เนี่ยมันง่ายๆครับไม่ยากเลยฮะแต่ข่าวที่เขานำเสนอที่เขาแชร์กันเยอะแล้วมันเป็นความจริง1เขาแชร์เพื่อเตือนคน2เขาแชร์เพื่อขอความช่วยเหลือคนนะฮะและ3เขาแชร์เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลให้หน่วยงานรัฐทำงานเร็วขึ้นอันนี้เป็นความจริงแต่คนตื่นตกอกตกใจอย่างนี้จะว่าอย่างไรและรัฐบาลแยกออกไหมตำรวจก็ดีกสชก็ดีแม้แต่รัฐมนตรีดีเอ็นฮะวันนี้นักข่าวถามนะครับว่ากรอบของมันอยู่ที่ไหนครับข่าวที่ทำให้คนกลัวรัฐมนตรียังตอบไม่ได้เลยครับแล้วยิ่งมีกรณีคนนอนอยู่ตรงริมถนนวิภาวดีแล้วก็มีเหมือนภาพคล้ายๆกันไปอยู่ข้างถังขยะอีกตกลงมันคือข่าวปลอมข่าวเท็จหรือข่าวจริงที่ทำให้คนกลัวครับข่าวที่คนชักที่ถนนวิภาวดีรังสิตขาออกนะฮะใกล้ๆกับแยกเกษตรเนี่ยนะครับคนคนนั้นเป็นคนเมาครับข่าวช่องเราก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้ติดโควิดแต่มันมีคนไปบอกว่าภาพคนเมานอนชักอยู่เนี่ยติดโควิดตายแล้วก็คนเอาไปแชร์นี่จึงเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้รัฐมนตรีดีเอสรองโฆษกตำรวจโฆษกรัฐบาลสวสมชายแสวงการรวมกันนะฮะบอกว่ามีขบวนการจัดฉากให้คนตายริมถนนแล้วแชร์เพื่อดิสเครดิตรัฐบาลฝ่ายคนที่ต่อต้านรัฐบาลก็บอกว่าอะไรมันจะใจดำขนาดนั้นคนตายกลางถนนเนี่ยมีจริงนะฮะอันนี้มาถึงผมจะพูดบ้างนะผมจะบอกว่าคนตายคาบ้านมีจริงและคนตายคาถนนก็มีจริงแต่สำคัญที่สุดนะฮะฟังให้ดีนะครับคนที่ตายบนถนนหรือตายที่บ้านก็มีทั้งตายเพราะโควิดและตายเพราะโรคอื่นๆด้วยนะฮะไม่ได้บอกว่าตายเพราะโควิดทั้งหมดเพราะนั้นกระบวนการที่จะทำจัดฉากให้ตายเนี่ยนะฮะมันไม่มีนะฮะนอกจากนักการเมืองนะฮะแล้วข้าราชการเนี่ยไปคอยตามกันเองฮะเกี่ยวอะไรกับการที่จะต้องมาโดนปิดอะไรแบบนี้ด้วยถ้าฟังรัฐมนตรีดีเอสให้สัมภาษณ์วันนี้นะฮะเขาบอกว่าเป้าเขาไม่ได้เล่นงานสื่อหลักแต่จริงๆแล้วเป้าประสงค์ของการเล่นสื่อออนไลน์มากกว่านะครับหรือว่าพวกคนดังๆในออนไลน์ทั้งหลายโดยเฉพาะพวกคุณหมอนักวิชาการที่แสดงอาการไม่เห็นด้วยกับสบคมาเป็นระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณสุขนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาโควิดต่างๆนานาเหล่านี้นะครับที่เขาจะต้องหาทางไม่ให้หมอเหล่านี้หรือนักวิชาการเหล่านี้เนี่ยพูดอะไรที่มันสวนทางกับนโยบายของรัฐแล้วมันทำให้ไม่มีเอกภาพครับก็เลยถึงขั้นที่ออกประกาศมาในข้อ2นี่คือเน้นเลยนะพี่ปิด IP address IP address คืออะไรคุณเล่นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะเขาก็ตัดอินเทอร์เน็ตคุณนะฮะไม่ให้คุณเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ถ้าคุณจะไปเล่นปิด Facebook ปิด Twitter เขาอยู่อเมริกาคุณไปปิดเขาไม่ได้หรอกครับและคนทุกวันนี้นะเขาก็จะเรียกว่าวิจารณ์รัฐบาลจะด่ารัฐบาลจะปล่อยข่าวลือก็เล่นกันในออนไลน์นะในสื่อสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แหละครับคุณจะไปปิดเขาก็ไม่ได้ฮะคุณก็มานั่งปิดลายคนอย่างนี้นะครับมันก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลมีอำนาจจะทำได้ไหมเพราะผมเห็นว่าไอ้พวกที่มันโกงกันไอ้พวกที่มันหลอกลวงในต่างๆนานาในออนไลน์เนี่ยก็ไปเห็นจับได้เลยนะฮะกว่าจะจับได้นี่ก็ใช้เวลายาวนานนะครับทำได้พี่ติงครับดูอย่างจีนสิมีคนเขาบอกเขาสามารถที่จะปิดกั้นหรือเลือกให้ประชาชนเข้าเว็บไหนได้หรือไม่ได้ก็เคยมีแล้วนี่ฮะว่าคุณจะทำซิงเกิลเกตเวย์ใช่ไหมครับเหมือนจีนนะคือไม่ให้แพลตฟอร์มเมืองนอกเข้ามาเลยนะฮะแล้วเราก็ทำแพลตฟอร์มของเราเองเหมือนไปตูหรือเว่ยโป๋ของจีนนะครับคุณก็เห็นว่าโดนประท้วงจนกระทั่ง
พับฐานไปแล้วนี่ครับกลับมาที่เรื่องของข่าวจริงที่ทำให้คนตกใจตกลงคือข่าวจริงที่น่าตกใจชาวบ้านเนี่ยไม่ควรรู้เหรอคะครับผมบอกคุณแล้วนะฮะข่าวมันจริงแต่ว่าทำให้ตกใจเนี่ยมันเคยมีประกาศคณะปฏิรูปฉบับที่42นักข่าวเรารู้กันดีเราเรียกว่าปล.42นะครับห้ามนำเสนอข่าวบิดเบือนหรือข่าวที่ทำให้ประชาชนหวาดกลัวหวาดผวาตื่นตกอกตกใจนะฮะจนกระทั่งเกิดความวิตกกังวลอะไรพวกนี้นะครับภาษาเนี่ยคล้ายๆกับพรกฉุกเฉินฉบับที่29นะฮะข้อ11นะฮะในพรกฉุกเฉินฉบับปัจจุบันเนี่ยฮะประมาณ32ปีที่แล้วนะฮะชาติเลิกปล.42นะครับผมก็ไม่คิดว่าวันนี้เรายังต้องมาระวังเรื่องข่าวจริงกันอีกหรอครับ